ทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวดูดไขมันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในห้อง P3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่ 3B รีวิวครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวครั้งแรกที่ผมใช้บริการคลินิกสัญญกรรมโดยการดูดไขมันครับคือจะบอกว่าเรื่องดูดไขมันเนี่ยน่าจะหลายคนนะครับอาจจะต้องดราม่ากันแหละนะว่าทำไมอยู่ๆถึงต้องไปดูดไขมันทำไมไม่ออกกำลังกายทำไมไม่ไดเอททำไมไม่ใช้วิธีอื่นหรือลดอาหารนะครับคือเรื่องยาเนี่ยตัดไปเลยนะครับคือจะบอกว่าผมเป็นนักกีฬานะครับแล้วออกกำลังกายมาตลอด 25-30 ปีนะจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนักกีฬาเทควันโดนะครับปัจจุบันก็มีการเล่นมวยบ้างนะครับมีการเล่นยูยูสูนะครับมีเล่นยิมนาสติกนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะเห็นที่ผมรีวิวนะครับว่าผมเล่นกีฬาเยอะแยะหลากหลายมากเลยแล้วก็เป็นครูสอนดำน้ำด้วยซึ่งเราก็ต้องเทรนตัวเองในการว่ายน้ำตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่มันไม่เคยหายไปนะครับตลอด20ปีนะครับนั่นก็คือห่วงยางที่พุงนั่นเองครับนี่คือการส่องกระจกดูพุงตัวเองครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปทำการดูดไขมันนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่าตอนนี้ผมหนักเท่าไหร่นะนี่ครับก็78นะครับ78หลังจากพยายามควบคุมอาหารมาประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ได้ไขมันของป้าลาก่อนนะไขมันอันนุ่มนี่ของป้าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปทำการดูดไขมันแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณหมอให้ผมเตรียมตัวเนี่ยตอนนี้คือผมต้องงดวิตามินนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็พวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยงดอยู่แล้วนะครับงดมาสักพักแล้วนะเพื่อที่ทำให้การผ่าตัดเนี่ยราบรื่นดีขึ้นครับสำหรับคลินิกที่ผมเลือกเนี่ยอยู่ในอุดรธานีนี่เองครับคลินิกอุดรศัลยกรรมตกแต่งโดยแพทย์หญิงพรทิพย์เหตุผลแรกที่ผมเลือกที่นี่เพราะว่าคุณหมอดูแลภรรยาผมคุณกล้วยมาหลายเคสแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดแบบเปิดเสริมจมูกดูแลสัดส่วน IPL ไฮฟูโบท็อกก็ทำที่นี่หมดเลยส่วนเหตุผลที่2เพื่อนๆที่เคยไปคลินิกศัลยกรรมหรือสถาบันเสริมความงามเนี่ยรู้กันดีครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาแนะนำจะเป็นเซลล์หรือพนักงานขายไม่ใช่คุณหมอและมักจะให้เราจ่ายมาจำและนัดคิวทำเลยโดยยังไม่ทราบข้อมูลทางการแพทย์ทำให้บางครั้งเราตัดสินใจผิดพลาดครับซึ่งต่างจากคลินิกของคุณหมอพรทิพย์ที่คุณหมอจะให้คำปรึกษาเองทุกเคสก่อนทำพร้อมให้ข้อมูลทางการแพทย์เทคนิคการทำข้อดีข้อเสียผลกระทบและผลข้างเคียงก่อนและหลังทำทำให้ผมมั่นใจและตัดสินใจได้ง่ายครับมันก็จะมีความเป็นก้อนอยู่ตรงนี้นะของภูมิแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยหน้าท้องส่วนบนก็คือจะเอาออกอาจจะมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูตรงนี้แล้วก็มีรูตรงขาหนีบสองข้างด้านหน้าจะมี5 รูเก็บด้านล่างเป็นหลักข้างบนเก็บนิดหน่อยให้มันบางลงแล้วภูมิก็ไปออกกำลังกายต่อเองอย่างแรกเราก็ต้องมาบันทึกภาพกันก่อนเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังทำเพื่อนๆจะสังเกตว่ารอบเอวผมเนี่ยเหมือนมีห่วงยางใส่ไว้เลยเมื่อถ่ายรูปเสร็จคุณหมอก็จะมากำหนดพื้นที่ในการดูดไขมันแล้วแจ้งเราว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยต้องทำยังไงบ้างและรอยมาร์กิ้งที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือบริเวณที่คุณหมอจะดูดไขมันออกให้ผมครับสำหรับขั้นตอนแรกคือการประคบน้ำแข็งเพื่อเตรียมฉีดยาชาในเคสเนี้ยผมไม่ได้วางยาสลบครับแต่เพื่อนๆสามารถเลือกวางยาสลบก็ได้โดยจ่ายค่าวิสัญญีและค่าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลเพิ่มคุณหมอบอกว่าการดูดไขมันเนี่ยไม่ใช่หัตถการสำหรับการลดน้ำหนักนะครับแต่เป็นการลดสัดส่วนและสามารถเห็นผลได้หลังจากทำ 2-3 สัปดาห์และการดูดไขมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงซึ่งคุณหมออธิบายไว้ดังนี้ครับความเสี่ยงที่อาจจะมีก็คือมีความไม่เรียบเกิดขึ้นได้นะครับความไม่เรียบรอยบุ๋มอะไรพวกนี้หมอจะนัดมาเก็บด้วยเครื่องอัลตราซาวด์แล้วก็เป็น RF เป็น2เครื่องด้วยกันนะครับแล้วสิ่งที่ต้องรู้เลยนะเป็นหลักของการทำไขมันการดูดไขมันก็คือปัญหาของผิวเช่นผิวแตกผิวเป็นเปลือกส้มเซลลูไลท์อย่างเงี้ยการดูดไขมันไม่ช่วยนะหรือผิวเรามีความหย่อนยานการดูดไขมันจะไม่ช่วยปัญหาผิวเรานี้เลยเห็นไหมครับส่วนขั้นตอนในการดูดไขมันก็เริ่มจากเติมน้ำเกลือลงไปในจุดต่างๆที่คุณหมอกำหนดไว้ซึ่งตอนนี้จะเป็นช่วงที่เจ็บที่สุดครับถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ที่เหลือก็สบายแล้วและหลังจากนั้นคุณหมอก็จะใช้ท่อดูดไขมันของเราพร้อมกับน้ำเกลือออกมาผมเริ่มจากดูดด้านหลังก่อนครับก็จะมีแผลเล็กๆข้างหลัง4แผลแบบนี้และนี่คือปริมาณไขมันที่อยู่ด้านหลังของผมครับครึ่งทางแล้วก็จะไปแค่ครึ่งกลุ่มนะครับข้างนี้ก็ผ่าแล้วไม่ได้ผ่าข้างนี้ดูดแล้วอ่ะข้างนี้ดูดแล้วข้างนี้ยังไม่ดูดนะยังตุ่ยอยู่เวลาที่ใช้ทั้งหมดในการดูดไขมันของผมอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับหลังจากที่เราดูดไขมันเสร็จสัดส่วนจะยังไม่ได้ลดทันทีนะครับพอข้างในเนี่ยยังมีน้ำเกลือเหลืออยู่ส่วนนึง
แล้วนี่ก็คือปริมาณไขมันของผมที่ถูกดูดออกไปในวันนี้นี่นะครับนี่คือไขมันของผมครับที่ดูดออกมาจากพุงตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับเวลาที่เราดูดไขมันนะจริงๆแล้วดูดเสร็จปุ๊บเนี่ยพุงยังไม่ได้ยุบทันทีนะเพราะว่าตอนที่ทำการดูดไขมันเนี่ยจะมีการเติมน้ำเกลือเข้าไปด้วยครับแล้วก็เติมค่อนข้างปริมาณมากนะแล้วก็ปริมาณไขมันที่ดูดออกมาละลายกับน้ำเกลือแล้วก็เลือดเราก็จะมีประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านครับและทุกคนครับนี่คือชุดที่ผมต้องใส่ครับหลังจากที่ดูดไขมันเสร็จฮะใส่อย่างนี้เลยครับปิดหน่อยวันนี้เป็นวันที่กลับมาบ้านครั้งแรกหลังจากที่ดูดไขมันเสร็จเลยนะครับก็ยังคงต้องใส่คอเสร็จแบบนี้นะครับเนี่ยนะเพื่อรัดไว้นะครับไม่ให้ตัวไขมันเนี่ยมันย้วยลงมานะแล้วก็น้ำเกลือที่เกิดจากการดูดไขมันนะครับมันยังค้างอยู่อีกสักประมาณ 60% นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์นึงนะครับมันจะดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องรัดไปแบบนี้ก่อนครับอ่ะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่ดูดไขมันมา1วันครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น 79.7 ครับขึ้นมาโล7ขีดครับแล้วตอนนี้นะครับก็ผ่านไป1วันนะครับคุณหมอบอกว่าสามารถแกะออกแล้วก็อาบน้ำได้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับก็จะถูกรัดไว้นะก็คือเดี๋ยวพอตอนที่น้ำมันหายไปหมดนะครับมันก็จะเหลือแค่นี้นะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นร่องอยู่นะครับก็คือตรงที่ถูกผ้ารัดไว้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับมันฟีบหายไปเลยนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าดูดไขมันแล้วเราก็จะผอมไปเลยนะครับจริงๆแล้วหลังจากดูดไขมันแล้วเนี่ยเราต้องควบคุมอาหารด้วยนะครับซึ่งจะให้ดูนะครับอาหารที่ผมกินนะครับหลักการง่ายๆนะครับพอเราดูดไขมันออกไปนะครับเราต้องไม่ให้ไขมันใหม่เข้ามาสะสมเนาะเราก็จะต้องบริโภคเข้าไปให้น้อยกว่านะครับพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันนะครับน้ำหนักเราก็จะลดลงเรื่อยๆสัดส่วนเราก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยนะครับโดยสิ่งที่ผมกินนะครับในช่วงนี้นะก็จะกินเป็นแบบนี้ประจำเลยนะเราก็ตีว่าผู้ชายคนหนึ่งครับใช้พลังงานวันละประมาณ 2,000 ถึง 2,500 แคลอรี่ต่อวันนะครับก็บริโภคให้น้อยลงนะครับโดยเฉพาะแป้งนะครับน้ำตาลไขมันหลังจากทำ1สัปดาห์คุณหมอก็จะนัดมาตัดไหมแล้วก็ทำ RF นะครับและนี่คือรอยแผลที่เหลืออยู่แล้วก็รอยช้ำนะครับซึ่งอาจจะมีบ้างหลังจากทำแต่จะค่อยๆจางหายไปเองครับซึ่งในแพ็กเกจดูดไขมันก็จะรวมการทำ RF อีก5ครั้งโดยเราไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับซึ่งการทำ RF จะช่วยกำจัดไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังบางส่วนและช่วยกระชับไม่ให้ผิวหนังของเราย่นหรือหย่อนคล้อยและก้อนไขมันตายบางส่วนที่เกิดเป็นไตแข็งๆเนี่ยก็สามารถกำจัดได้โดยขั้นตอนนี้ครับส่วนเพื่อนๆที่ลดน้ำหนักวิธีอื่นมาเหลือหนังเหลือผิวเหี่ยวย่นคุณแม่หลังคลอดท้องแขนย้อยหน้าขาเบียดแต่ไม่ถึงขนาดอยากดูดไขมันก็สามารถมาใช้บริการขั้นตอนนี้ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือ1สัปดาห์นะครับหลังจากที่ดูดไขมันมาแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าน้ำเกลือเนี่ยยังอยู่ในท้องยังออกไปไม่หมดนะครับคุณหมอบอกว่าเราต้องใช้เครื่อง RF เนี่ยครับทำในส่วนที่เหลือนะครับเพื่อปรับสภาพผิวหนังของเราให้มันไม่หย่อนคล้อยนะครับแล้วก็ไขมันบางส่วนแล้วก็น้ำเกลือที่เหลือนะครับจะออกไปทั้งหมดภายใน2อาทิตย์ครับแต่ว่าที่ให้เพื่อนๆดูนะครับก็เนี่ยครับตรงนี้นะจะเห็นว่านี่คือแบบที่ดูดออกไปนะครับแล้วตรงนี้ไขมันมันไม่ไหลลงมานะครับก็จะหายไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าคาดว่าเดี๋ยวนะครับพุงของผมเนี่ยมันจะหายไปอย่างนี้เลยนะอันนี้คือยังส่วนที่มีน้ำเกลือขังอยู่นะครับแล้วก็บางคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าแผลหลังทำเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นรอยช้ำนะซึ่งเริ่มหายแล้วนะครับหลังจากที่ทำมา1สัปดาห์นะครับส่วนแผลที่เจาะเข้าไปนะครับผมมีทั้งหมด10แผล10รูนะอันนี้ก็เป็น1รูนะครับอยู่ใต้สะดือตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนครับตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับหลังจากที่ผมดูดไขมันมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าหน้าท้องก็จะเริ่มแบนลงแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเริ่มมีเอวขึ้นมานะครับซึ่งดีกว่าตอนแรกๆนะครับอย่างแรกที่จะบอกนะครับก็คือหลังจากเราดูดไขมันแล้วนะครับมันจะมีก้อนไขมันตายนะครับที่ค้างอยู่นะครับซึ่งของผมเนี่ยก็มีนะแต่ไม่เยอะเพราะว่าตอนที่ดูดไขมันในคุณหมอเขาเกลี่ยออกไปให้ค่อนข้างจะเรียบหมดแล้วนะครับก็จะมีโผล่มาก้อนนึงตรงนี้นะครับถ้าเราจับนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนไตแข็งๆขึ้นมานะครับคุณหมอบอกว่าอันเนี้ยเป็นไขมันที่ตายครับซึ่งเดี๋ยวเราใช้ตัวเครื่อง RF นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับทำทรีทเมนต์ไปเรื่อยๆนะมันก็จะหายไปเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรายังคงต้องทำทรีทเมนต์ต่อไปนะครับให้ครบจำนวนที่คุณหมอบอกนะแล้วก็ตอนนี้นะครับคอเซ็ตที่ใส่นะครับตอนแรกเนี่ยผมใส่คอเซ็ตไซส์ XL นะครับแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มหลวมแล้วนะครับเพราะว่าตัวไขมันเราลดลงนะฮะแล้วก็หน้าท้องรูปทรงรูปร่างเราก็ลดลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขยับไซส์นะครับคอเซ็ตเนี่ยต้องใส่ให้แน่นตลอดเวลานะครับซึ่งก็
ถ้าถามว่าบางคนก็อาจจะอึดอัดมากๆนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าถ้ายิ่งใส่รัดแน่นนะครับมันก็จะยิ่งช่วยให้สัดส่วนละเข้าที่เร็วขึ้นครับก็ยิ่งใส่ไปบ่อยๆก็ชินนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใส่แทบจะ24ชั่วโมงเลยนะจริงๆแล้วการใส่คอร์เซ็ตนะครับก็สำหรับผู้ชายนะก็ไม่จำเป็นต้องใส่ขึ้นมาแบบรัดถึงข้างบนก็ได้นะครับเราต้องการลดเฉพาะส่วนหน้าท้องนะผมก็จะใส่แค่ล็อกตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคอร์เซ็ตผู้หญิงเนาะถ้าเราไปใส่ข้างบนมันก็จะอึดอัดมากนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็คือสัปดาห์ที่3นะครับหลังจากที่ผมดูดไขมันมานะครับก็จะมาถ่ายทุกสัปดาห์เพื่อนๆดูแบบนี้นะตอนนี้ผมใส่คอร์เซ็ตทุกวันตามที่คุณหมอบอกครับจะเห็นว่าตรงด้านข้างผมที่เป็นสะโพกนะจะเห็นเว้าเข้าแบบนี้ละนะซึ่งตอนแรกมันป่องออกมาเลยนะครับตอนนี้เว้าเข้าแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเห็นไหมหน้าท้องเนี่ยมันก็จะเริ่มเรียบเสมอกันนะครับแต่ว่ายังเห็นรอยขรุขระครับที่เราจะต้องใช้ตัวเครื่อง RF นะครับนวดไปเรื่อยๆนะอ่ะแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่ครบ3เดือนพอดีเลยนะครับหลังจากดูดไขมันนะครับรูปร่างก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็จากที่ผ่านๆมานะครับในคลิปวิดีโออื่นนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็มีหลายคนทักมาเรื่องแบบหน้าใสนะครับมีหลายคนทักมาเรื่องแบบหุ่นดีขึ้นนะครับหน้าใสเพราะว่าอันนี้คือฉีดโบท็อกซ์นะครับแล้วก็ฉีดกับหมอเหมียวเหมือนกันด้วยนะส่วนหุ่นนะครับก็อย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะครับทีนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะว่าคือบางคนบอกว่าดูดไขมันแล้วมันก็ยังอ้วนอยู่นะครับดูดไขมันแล้วโยโย่นะครับคืออย่างนี้นะจากที่คุยกับคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอเล่าให้ฟังนะว่าคือการดูดไขมันเนี่ยมันเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้เราเนี่ยอยากจะลดน้ำหนักมากขึ้นนะครับซึ่งการลดน้ำหนักอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าจะใช้วิธีไดเอทหรือใช้วิธีออกกำลังกายนะครับแต่ว่าการที่ช่วงแรกไขมันมันแบบลงเร็วๆเนาะเราก็รู้สึกว่าโอ้การออกกำลังกายหรือการไดเอทของเรามันได้ผลนะครับซึ่งปัจจุบันนะวันนี้น้ำหนักอยู่ที่73นะบางวันก็ลงไป72นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา3เดือนนะผมก็ค่อนข้างควบคุมอาหารเป็นอย่างดีนะครับก็จะพยายามกินให้วันนึงเนี่ยไม่เกิน 2,000 แคลอรี่แต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายครับเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดนะก็ไม่สามารถไปยิมได้นะครับหรือว่าก็งานยุ่งๆเนี่ยแหละนะครับออกกำลังกายไม่ได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็เลยยังไม่ค่อยมีมาให้เห็นพอสมควรครับก็จะให้ดูนะครับอ่ะนี่คือปัจจุบันนะครับขออนุญาตถอดเสื้อเลยนะอ่ะแบบนี้นะครับนี่คือหุ่นปัจจุบันตอนนี้นะครับแบบนี้เนาะก็มีวิดพงวิดพื้นเล่นเวทบ้างที่บ้านนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้เล่นเยอะนะเล่นแบบอาทิตย์หนึ่ง2วันอะไรแบบนี้นะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะรอยแผลเป็นที่มีอยู่ในตอนแรกนะครับแล้วก็ตอนแรกที่ผมบอกว่ามันจะมีเหมือนเป็นไตกล้ามเนื้อใช่ไหมปัจจุบันตอนนี้นะครับคือหลังจากทำ RF ไปสักพักหนึ่งนะครับตัวไตตรงนี้มันก็บี้หายไปเลยนะครับแล้วก็ดิ่มนะครับเป็นกล้ามเนื้อปกตินะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นเวทนะครับกล้ามเนื้อมันก็คงจะขึ้นเยอะกว่านี้แหละนี่ไม่ได้เล่นนะมันก็จะแบบนิ่มๆธรรมดานะครับเหมือนคนแบบไดเอทปกตินะแล้วก็บางคนที่กังวลว่าเรื่องแบบหนังจะเหี่ยวมีหน้าท้องย่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับมีนิดนึงตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราลีนเข้าไปนะครับมันก็จะหายไปเห็นไหมแต่ว่าถ้าใครที่อ้วนกว่าผมเนี่ยแล้วก็ดูดออกไปเยอะๆทีเดียวเลยนะอาจจะมีหนังเหลือซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอทีนะว่าต้องแบบผ่าตัดเก็บหรือเปล่านะครับหรือว่าจะใช้วิธีออกกำลังกายหรือ RF แล้วลดได้อันนี้เดี๋ยวคุณหมอเขาจะแนะนำให้อีกทีนึงครับซึ่งตำแหน่งที่ผมดูดนะจะเป็นห่วงยางรอบเอวตรงนี้นะครับก็ราคาดูดครั้งนี้เนี่ยอยู่ประมาณ 30,000 บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ราคาแล้วแต่นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการดูดนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณนะพื้นที่นะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาหนึ่งนะครับถ้าดูดขึ้นมาข้างบนนะครับหรือว่าตรงแถวๆนี้ก็จะราคาหนึ่งนะครับหรือดูดรวมหมดเลยหลายๆที่ก็อีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องให้คุณหมอเป็นผู้วิเคราะห์นะครับว่าเราควรจะดูดแค่ไหนแบบไหนเหมาะที่สุดนะครับซึ่งร่างกายหน้าตาบ้านผมเนี่ยฝากไว้กับหมอเหมียวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบท็อกซ์นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะมีตีนกายาวถึงนี่เลยนะนี่ครับหลังจากฉีดโบท็อกซ์ก็จะน้อยลงนะครับเนี่ยรอยย่นบนผิวก็จะน้อยลงแล้วถามว่าฉีดโบท็อกซ์แล้วมันแข็งมันแบบยิ้มไม่ได้ไหมนะครับถ้าฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่มีปัญหานะครับยิ้มได้นะครับแสดงอารมณ์ได้ปกติไม่มีหน้าตึงหน้าแข็งนะแม้กระทั่งภรรยาผมนะคุณกล้วยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการRF นะครับดูแลผิวหนังดูแลผิวหน้านะครับทำศัลยกรรมจมูกนะครับแล้วก็กระชับสัดส่วนอะไรต่างๆนะครับก็ที่นี่หมดเลยและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการทำศัลยกรรมไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมันหรือหัตถการด้านอื่นๆก็อย่าลืมนะครับอยู่อุดรมาที่อุดรศัลยกรรมตกแต่งโดยแพทย์หญิงพรทิพย์ปรึกษาคุณหมอได้ไม่ต้องจ่ายมัดจำก่อนคลินิกตั้งอยู่หลังเทคนิคอุดรครับหรือถ้าใครเขินๆอยากทักไปในเพจคุณหมอก็ตอบเองทุกคอมเมนต์นะครับ
แล้วสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจแล้วล่ะว่าอยากดูดไขมันแบบที่ผมทำนะครับอย่าลืมนะครับการดูดไขมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่เหลือเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับที่สำคัญมันออกกำลังกายและก็ควบคุมอาหารด้วยนะครับแล้วขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมวิดีโอนี้นะครับขอถอดเสื้อปิดคลิปเลยแล้วกันนะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะครับมีคลิปลงเกือบทุกวันเลยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กัน